ไม่มีช่างมีทั้งไม่มีรวดเดียวเลยลูกไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่มีนะทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ลูกไม่มีนะทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวทุกอย่างเลยไม่มีนะทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะไม่มีนะทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไม่มีลูกทางยึดทางไม่ยึดน่ะไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีแล้วมันจะไล่ล่องลอยล้างไปเลยลูกอย่าให้เป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวปฏิบัติเป็นผู้ปริยาอยู่นี่ไล่ล่องลอยล้างรวดเดียวรวดเดียวเหมือนตัวว่างล้างรวดเดียวรวดเดียวทุกอย่างเลยไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไปด้วยกันเลยต้องคอยไหม้ไม่ไหม้ก็เพราะมันไม่มีทั้งไหม้ไม่ไหม้ที่ไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้เนี่ยไม่ต้องคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวก็เพราะมันไม่มีไงลูกทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวทั้งไหม้ไม่ไหม้ไม่ต้องคอยยึดคอยไม่ยึดเนี่ยก็เพราะมันไม่มีทั้งยึดไม่ยึดที่มันมีก็เพราะมันปรุงแต่งขึ้นของสร้างขึ้นใหม่ปรุงแต่งขึ้นใหม่ดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีแล้วก็ทุกอย่างเลยละไม่ละเนี่ยมันก็ไม่มีหรอกดั้งเดิมแท้มันไม่มีละไม่ละมีเพราะตัณหาสร้างขึ้นตัณหาปรุงแต่งไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีมันจะไล่ล่องลอยล้างพร้อมกันไปเลยอย่ามันตกค้างในใจนะไอ้ไม่ไม่ไม่อย่ามันตกค้างอยู่ในใจมันเป็นบัญญัติเมื่อบัญญัติล้างทิ้งนะอย่ามันตกค้างในใจนะเกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่ไม่ไม่อย่ามันตกค้างนะไม่มีนะทั้งไม่ไม่ไม่ลูกไม่มีนะทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะไม่มีนะทั้งมีทั้งไม่มีดั้งเดิมแท้จริงๆของสัจธรรมเลยของทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นอย่างนี้เลยอย่ามาตกค้างในใจนะมันใหญ่ค้างตกค้างก็ทายแค่เพราะว่าปัญญาไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่ามันตกค้างในใจ
ว่ามันไม่มีโลกดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งมีไม่มีมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีมันก็เท่านั้นแหละไม่มันก็ไม่มีเหมือนกันไม่ไม่มันก็ไม่มีเหมือนกันเกี่ยวมันก็ไม่มีไม่เกี่ยวมันก็ไม่มีเหมือนกันโลกยึดมันก็ไม่มีไม่ยึดมันก็ไม่มีเหมือนกันที่มันมีเนี่ยก็เพราะว่าตัณหาปรุงแต่งขึ้นใหม่ของใหม่ลูกของปรุงแต่งขึ้นใหม่ไม่ใช่ดั้งเดิมแท้ยึดไม่ยึดยึดไม่ยึดเนี่ยมันไม่ใช่ดั้งเดิมแท้ลูกมันของตัณหาปรุงแต่งขึ้นใหม่ประธานปรุงแต่งขึ้นใหม่ตัณหาปรุงแต่งขึ้นใหม่ของเดิมมันไม่มีมันไม่มีลูกทั้งยึดไม่ยึดของเดิมเนี่ยมันไม่มีดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีแต่นั้นไม่ไม่ไม่เนี่ยมันไม่มีนะดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีนะลูกทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เนี่ยดั้งเดิมแท้จริงๆของเดชธรรมเนี่ยมันไม่มีนะเกี่ยวไม่เกี่ยวเนี่ยทั้งยึดไม่ยึดเนี่ยถ้ามันไม่เป็นบัญญัติด้วยสิ่งใหญ่มันบอกว่าถ้ามันตกค้างอยู่บัญญัติชนิดไหนมันตกค้างอยู่มันก็กลายเป็นสังวรบัญญัติทันทีขนาดไม่มีมันก็ยังไม่มีอะไรทั้งมีทั้งไม่มีให้พร้อมกันไปไงทุกอย่างให้พร้อมกันไปแบบไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันมันเป็นตัวปฏิบัติคอยไหม้คอยไม่ไหม้ก็เป็นตัวปฏิบัติอยู่มันก็เป็นตัวปรุงแต่งใหม่แต่นั้นจึงให้พร้อมกันไปแบบไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันนี่แหละไม่ต้องคอยยึดไม่ยึดไปด้วยกันนี่แหละไม่ต้องคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวไปด้วยกันนี่แหละทุกอย่างเราไปคอยเกี่ยวคอยมีเกี่ยวแล้วก็หลงแต่งขึ้นมาของเดิมมันไม่มีเราบอกแล้วไม่มีทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวมันไม่มีแม้กระทั่งว่างหรือไม่ว่างว่างเนี่ยมันเป็นภาษาบัญญัติเป็นภาษาสมมติแต่เนื้อหาจริงๆมันไม่มีนะจะบอกแล้วมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองพอเราบอกว่ามันไม่มีขึ้นมามันก็มีแล้วอ่ะไอ้มีที่เราว่าไม่มีนี่แหละก็มันเป็นบัญญัติเป็นภาษาบัญญัติสมมติบัญญัติจริงๆแล้วไม่มีเนี่ยมันก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองไม่ต้องคอยละคอยไม่ละเหมือนกันเลยลูกถ้ามีละมีไม่ละก็ยังเหนื่อยอยู่เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอยู่ค่อยตัวคอยละไม่ละนี่แหละไปหลงคอยละไม่ละทั้งมีทั้งไม่มีสิ่งนั่นแหละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่มันไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้งสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับต้องไม่ต้องเนื้อหาเดียวกันหมดมันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่อย่าทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยต้องดำเนินเรื่อยๆเพราะมันทุกอย่างอยู่แล้วไงทุกอย่างมันก็มีอยู่มันก็ทุกอย่างอยู่แล้ว
พอเรามาทีละอย่างสองอย่างมันก็เลยวนเวียนมันก็เลยมึนงงแล้วช่างงงช่างวนเวียนไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องส่วนรวมแต่มันล้างหมดทุกเรื่องมันล้างหมดทุกเรื่องนี่ทั้งส่วนตัวส่วนรวมนี่มันตัดสรู้ทั้งหมดมันตัดสรู้ช่วยทั้งหมดมันล้างทั้งหมดส่วนรวมก็ไม่ใช่ส่วนตัวก็ไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่เนี่ยมันไม่มีคำว่าส่วนตัวแล้วส่วนรวมมันไม่มีมันก็เถียงกันหมดเลยไม่มีเหมือนกันหมดไงมันไม่มีทั้งยึดไม่ยึดเหมือนกันหมดมันเสถียรกันหมดมันไม่มีทั้งละไม่ละเหมือนกันหมดมันไม่มีทั้งละไม่ละเหมือนกันมันไม่มีทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนกันมันไม่มีทั้งยึดทั้งไม่ยึดมันไม่มีทั้งละไม่ละมันไม่มีไงทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันหมดมันไม่มีไงทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเหมือนกันหมดทุกอย่างแล้วทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วมันไม่มีทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวอยู่แล้วทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วมันไม่มีทั้งละไม่ละอยู่แล้วลูกมันไม่มีทั้งไม่ไม่ไม่อยู่แล้วมันไม่มีทั้งยึดทั้งไม่ยึดอยู่แล้วมันไม่มีทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วมันไม่มีทั้งยึดไม่ยึดอยู่แล้วที่มันมีสิ่งนี้ขึ้นมาก็เพราะมันโมหะปรุงแต่งตัณหาปรุงแต่งยิ่งเกิดพบเกิดชาติขึ้นเกิดสังสารวัฏภูมิขึ้นเกิดตัวศึกษาขึ้นเกิดตัวปฏิบัติขึ้นก็เพราะว่าโมหะตัณหามันปรุงแต่งขึ้นตัณหาปรุงแต่งตัณหาขึ้นแล้วตัณหาก็ไปปรุงแต่งตัวอื่นต่อไปตัณหาปรุงแต่งตัวตัณหาขึ้นแล้วตัณหาก็ปรุงแต่งตัวอื่นต่อไปทิฏฐิสำคัญปรุงแต่งเป็นความเห็นความหมายมีไม่มีความเห็นความหมายทั้งนั้นหมดไม่หมดก็ความเห็นความหมายทั้งนั้นปัญหาปรุงแต่งทิฏฐิขึ้นใช่ไม่ใช่ทั้งนั้นแหละก็ปัญหาปรุงแต่งทิฏฐิขึ้นทั้งนั้นว่างไม่ว่างก็ปัญหาก็ปรุงแต่งทิฏฐิขึ้นทั้งนั้นปรุงแต่งความคิดขึ้นทั้งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ตัณหามันก็ปรุงแต่งทิฏฐิขึ้นทั้งนั้นปรุงแต่งตัณหามปรุงแต่งตัวมันเองขึ้นแล้วมันก็ปรุงแต่งอย่างอื่นต่อไปอีกเป็นความหมายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแต่ดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีมันไม่มีแม้กระทั่งมีไม่มีมันไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายเองไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายเองนั่นแหละดั้งเดิมแท้ของสัจธรรมจริงๆนี่ที่มันเยอะแยะมากมายโลกธาตุสังสารวัฏเนี่ยมันก็มาไกลมากแล้วไงมันเลยดั้งเดิมแท้ไปมากแล้วมันเดินเลยดั้งเดิมแท้มาไกลแล้วมันก็เลยไปไกลแล้วจากดั้งเดิมแท้มันเข้าสู่วิถีแห่งการปรุงแต่งมากมายกันหลากหลายเลยมันจะวุ่นวายไปหมดมันเลยอ่ะมันเลยสัจธรรมดั้งเดิมแท้ไปหมดมันเลยมันไม่ใช่ไม่ถึงมันเลยยิ่งกว่าจังหวัดเลยอีกอ่ะมันเลยทั้งสังสารวัฏมันยิ่งกว่าจังหวัดเลยมันเลยทั้งสังสารวัฏมันพากันเลยอย่างเดียวอ่ะมันไม่ใช่ไม่ถึงนะมันเลยอย่างเดียวปรุงแต่งไปเรื่อย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 ความเห็นความหมายไปเรื่อยปัญหามันก็สรรสร้างไปเรื่อยค่อยจะ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 สรรสร้างไปเรื่อยที่มันจัดที่สุดคือปัญหาปรุงแต่งที่ถี่นี่แหละความเห็นความหมายมันจะตกค้างอยู่ในจิตในใจ
ความเห็นความหมายอย่างนั้นอย่างนี้มันตกค้างไปหมดในจิตในใจมันมีแต่ร่องรอยแห่งความเห็นความหมายมันมีแต่ร่องรอยแห่งทิฏฐิความเห็นความหมายแต่ไม่หมดมันตั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีความหมายมันไม่มีมันไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายเองว่าว่างหรือไม่ว่างว่าหลุดหรือไม่หลุดว่านิพพานหรือไม่นิพพานมันไม่มีความหมายตรงนี้อยู่เลยว่าพ้นหรือไม่พ้นมันไม่มีความหมายตรงนี้อยู่เลยว่าหมดหรือไม่หมดมันไม่มีความหมายตรงนี้อยู่เลยมันไม่มีจะบอกแม้กระทั่งว่ามันไม่มีแม้กระทั่งมีไม่มีก็คือไม่รู้มันจะเดิมแท้กันไปแบบไหนแล้วไงก็บอกแล้วมันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีมันเดิมแท้จนไม่รู้จะเดิมแท้ยังไงแล้วไงทีนี้ก็จะเห็นทำลายเลยของไอ้ตัวปรุงแต่งของตัณหาทิฏฐิมันก็เลยเกิดเป็นรูปแบบสังสวัฏแห่งทิฏฐิตามมารูปแบบสังสวัฏแห่งตัวศึกษารูปแบบสังสวัฏแห่งตัวปฏิบัติและรูปแบบสังสวัฏแห่งความเป็นพบเป็นภูมิเรียกว่าผลของตัวปฏิบัติพบภูมิตั้งแต่ภูมิโลกถึงเวทีมหาโลกเรียกว่าเป็นผลของตัวปฏิบัติเป็นผลของตัวทางตัวทางใจอะไรก็คือพบภูมิแต่มันไม่ใช่นิพพานนิพพานเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเคยเริ่มเคยจบเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วบอกมีว่ามันไม่เกี่ยวไม่ทันเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันใครเริ่มใครจบเลยเป็นแต่นิดเดียวนิพพานนี่ตัวปฏิบัติทั้งหลายตัณหามันปรุงแต่งขึ้นมันเสี่ยมขึ้นแล้วผลที่ตามมาคือสังสารภูมิปฏิบัติแบบไหนเจริญอะไรมันก็เป็นภพภูมิรองรับหมดของผลของตัวปฏิบัตินั้นตั้งแต่พรหมโลกจนถึงอเวจีมหานรกอ่ะ3-2ชั้นภูมิไม่เกี่ยวกับนิพพานเลยนิพพานก็ไม่เกี่ยวกันใครเริ่มใครจบเลยไม่แต่นิดเดียวก็บอกแล้วบอกอีกไงสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวถ้ามันเกี่ยวมันก็เลยแล้วถ้ามันไม่เกี่ยวมันก็ยังเลยอีกเหมือนเดิมถ้ามันไปคอยไม่เกี่ยวมันก็ยังเลยอีกเหมือนเดิมไงถ้ามันไปคอยเกี่ยวมันก็เลยอีกเหมือนเดิมสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีนิพพานจริงๆไม่มีมีไม่มีดังเดิมแท้จริงๆนี่ลูกไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีจะบอกแล้วบอกอีกไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอานิพพานชนิดมีเนี่ยมันเป็นชนิดปรุงแต่งนิพพานอย่างงั้นนิพพานอย่างนี้ทิฏฐิปรุงแต่งนิพพานทั้งนั้นก็เรียกนิพพานโดยเชิงจินตนาการนิพพานโดยเชิงความคิดนิพพานในเชิงความเห็นความหมายชนิดปรุงแต่งมันไม่ใช่นิพพานของจริงนิพพานของจริงเนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งนิพพานเองบอกแล้วเป็นเพียงภาษาบัญญัติเหมือนกับบัญญัติไม่มีขึ้นมาเงี้ยแล้วก็คอยที่จะไม่มีแล้วก็คิดว่าไม่มีมันก็ยังมีอยู่มีตัวไม่มีนั่นแหละนิพพานก็เหมือนกันนิพพานจริงอ่ะไม่มีแม้กระทั่งนิพพานเองมันเป็นเพียงภาษาบัญญัติภาษาสมมติมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็เป็นเพียงภาษาบัญญัติสมมติว่าไม่มีอะไร
แต่พอคิดว่าไม่มีอะไรมันก็มีทันทีก็มีความคิดว่าไม่มีอะไรแต่นั้นมันก็ไม่มีอะไรแม้กระทั่งตัวไม่มีอะไรเองล้างดีๆล้างให้หมดอย่าให้เป็นทิฏฐิหลงเหลืออยู่ในใจไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองก็ล้างตัวไม่มีไปด้วยไม่ต้องไปคอยมีไม่มีเหมือนกันเลยไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้เหมือนกันไม่ต้องคอยมีคอยไม่มีเหมือนกันทุกอย่างไม่ต้องไปคอยมีคอยไม่มีเหมือนกันไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้เหมือนกันทุกอย่างไม่ต้องคอยว่างไม่ว่างเหมือนกันไม่ต้องไปคอยนิพพานหรือไม่นิพพานเหมือนกันเลยทุกอย่างแล้วมันจะไม่เป็นสังสวัตภูมิมันจะไม่เป็นตัวศึกษาแล้วมันจะไม่เป็นตัวปฏิบัติเรียกว่ามันไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้สวยผลนั่นเองก็เลยลูกไม่ต้องไปคอยมีคอยไม่มีเหมือนกันทุกอย่างไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้เหมือนกันว่างก็ไม่ต้องไปคอยว่างไม่ว่างเหมือนกันนี่แหละเรียกว่าเลิกหลงปฏิบัติสักทีจบตัวหลงปฏิบัติสักทีกันอย่างเงี้ยมันเหมือนกันไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้เหมือนกันไม่ต้องคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวเหมือนกันอย่างนี้เรื่องจบตัวหลงปฏิบัติจบตัวคอยติดคอยหลุดจบตัวคอยละไม่ละให้เลยอย่างนี้จบไอ้ตัวคอยยึดไม่ยึดให้เลยจบให้เลยยิ่งเราไปเจริญยิ่งไม่จบไอ้ตัวเจริญเป็นตัวก่อเกิดซะเองมันเป็นตัวก่อเกิดซะเองไอ้ตัวปฏิบัตินั่นน่ะตัวเจริญแล้วมันไม่เกี่ยวกับนิพพานเนี่ยนิพพานมันไม่เกี่ยวกันใครเริ่มใครจบไม่แต่นิดเดียวไม่เกี่ยว